ทำไมถึงมาบวชก็จริงๆมันมีเหตุผลอยู่แค่2ข้อค่ะข้อแรกก็คืออยากบวชให้คุณพ่อที่เสียชีวิตไปแล้วคือตั้งใจมาตั้งประมาณเกือบ3ปีแล้วค่ะยังไม่มีโอกาสเพราะว่าตอนเราเป็นลูกเราก็ไม่ได้เป็นลูกที่น่ารักแล้ววันที่คุณพ่อเสียก็ไปแบบปุบปับมันก็มีความรู้สึกติดค้างในใจรู้สึกผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันให้อภัยตัวเองไม่ได้ก็เคยอ่านในเพจของเสถียรธรรมสถานมีคำสอนคุณแม่เคยบอกว่าถ้าเราให้อภัยตัวเองได้เราจะมีความสุขเราก็เลยอยากรู้ว่าทำยังไงถึงจะให้อภัยตัวเองได้ค่ะส่วนข้อที่สองก็เหมือนอยากเกิดใหม่อะค่ะอยากเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมบางทีเราไปปฏิบัติธรรมสองคืนสามคืนต้องยอมรับว่าการปฏิบัติธรรมกับการเป็นแม่ชีเนี่ยการปฏิบัติธรรมบางทีเรามีความรู้สึกชิลแอบชิลนิดๆอะไรแบบนี้ค่ะแต่พอถ้าเราเข้ามาตรงนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยระยะเวลาแค่นี้กับการสมาทานศีลที่เราทำไปอะมันเป๊ะมันต้องทำให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่เข้ามาประทับใจในความร่มเย็นแล้วก็ที่รู้สึกได้คือเฮ้ยผู้หญิงก็ทำงานพระพุทธศาสนาได้คือครั้งแรกที่เห็นคุณแม่นะคะเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าตรงนี้มันจะเป็นทางของเราแล้วก็มีไปที่วัดบ้างมีอะไรอย่างนี้บ้างค่ะแต่ความรู้สึกก็คือคิดว่าถ้าจะบวชครั้งหนึ่งถ้าจะบวชเราก็อยากเลือกที่นี่เพราะเราเชื่อว่าคุณแม่ทำให้เห็นแล้วว่าผู้หญิงสามารถรับใช้พระพุทธศาสนาได้